มาติดตามสายตรงสุขภาพในช่วงที่2นะคะเราคุยค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของสายตาสั้นว่าเอ๊ะทำไมสายตาสั้นถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องสะสมแต้มด้วยเหรอทำไมเขาถึงขยันสะสมแต้มเหมือนสะสมใหม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องว่าเราจะแก้ไขวิธีการสายตาสั้นได้อย่างไรนอกจากการใส่แว่นพูดคุยกับทางคุณหมอคำนวณต่อนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้026294433เริ่มต้นว่าคำถามที่ว่าทำไมสายตาสั้นถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะเป็นเพราะอะไรคะส่วนใหญ่นอกจากที่บอกเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นทางเชื้อชาติแล้วเนี่ยนะครับการใช้สายตาซึ่งผิดปกติมากๆอย่างเช่นการเพ่งมองอะไรใกล้ๆติดต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงแล้วไม่คลายไม่พักบ้างเลยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้คนคนนั้นสายตาสั้นเยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นในแง่ของคนที่ใช้สายตาแล้วเนี่ยสายตานี้ใช้ได้แต่ว่าเมื่อใช้ไปถึงสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยควรจะต้องฝึกในการคลายกล้ามเนื้อคือมองออกไปแทนที่จะนั่งอ่านหนังสืออยู่ติดต่อเนื่องกัน 4-5-6 ชั่วโมงแล้วไม่หยุดเลยเนี่ยหลังจากใช้สายตาไปสักพักหนึ่งแล้วเราควรจะคลายโดยการมองอะไรออกไปข้างนอกบ้านบ้างนะครับมองอะไรที่เขียวๆโดยที่ไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยเหมือนกับการพักแล้วก็คลายตัวออกนะครับจะทำให้พวกกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ยึดติดอยู่ในท่าเกรงอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนกับธรรมชาติแหละเวลาทำอะไรนานๆมันก็จะเกิดการเกรงการเมื่อยสายตาก็เหมือนกันสายตาก็เมื่อยได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องครับทีนี้วิธีการอย่างเช่นผู้เคยได้ยินมาว่าถ้าเราจะนอนเนี่ยมันจะมีเลนส์ตัวนึงที่จะใส่เอาไว้เวลาเรานอนเขาว่ากันว่านะคะป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้สายตามันสั้นเพิ่มมากขึ้นเขาเรียกกันว่าเลนส์กลางคืนอันนี้จริงไหมคะคุณหมอคะเลนส์อันนี้เนี่ยคือปกติคนที่ใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์โดยเฉพาะคอนแทคเลนส์เนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่เรารู้จักเลนส์ที่เป็นซอฟต์เลนส์เลนส์ชนิดนิ่มนะครับที่สาวๆทั้งหลายใส่กันอยู่ซับเวลาไปทำงานอันนั้นเป็นเลนส์นิ่มซึ่งจะยืดไปตามตานะครับแต่จริงๆมันมีเลนส์อีกแบบนึงที่เป็นเลนส์แข็งนะครับดั้งเดิมคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นเลนส์แข็งมาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นแยกส่วนไปเป็นว่าเป็นเลนส์แข็งแบบหนึ่งแล้วก็เลนส์นิ่มเลนส์นิ่มใส่สบายกว่าในเบื้องต้นแต่เลนส์นิ่มตามมาด้วยปัญหาของการสะสมของคราบของการสิ่งสกปรกนะครับของมีอาการอักเสบมีอาการภูมิแพ้สำหรับเลนส์ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเลนส์แข็งเนี่ย ข้อเสียของเขานี่คือเขาแข็งเวลาใส่อยู่ในระหว่างวันเนี่ยก็จะเวลากระพริบตาเนี่ยหนังตาจะไปเลื่อนเลนส์แล้วทำให้เกิดอาการระคายเคืองเลนส์แข็งเนี่ยก็จึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเลนส์ที่เรียกว่าเป็นออกซิเจนซึมผ่านได้สูงมีรูพรุนในเนื้อเลนส์นะฮะเรียกว่าไฮเปอร์ออกซิเจนเลนส์แล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเป็นเลนส์ที่รูปออกแบบรูปทรงด้วยความที่มันแข็งกว่าดวงตาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยออกแบบรูปทรงให้ตรงกลางของเลนส์เนี่ยแบนกว่ากระจกตานะครับทำหน้าที่เหมือนกับการดัดฟันเนี่ยนะครับ ดัดให้กระจกตาเรารู้แล้วว่าสายตาสั้นนี่เกิดจากกระจกตาที่มันนูนเกินไปเลนส์พวกนี้เนี่ยก็ออกแบบมาให้กดกระจกตาลงมาให้แบนลงก็จะใส่เฉพาะตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เมื่อตอนถึงตอนเช้าก็ถอดเลนส์ออกกระจกตาจะยังคงทรงรูปอยู่สักระยะหนึ่งอาจจะเป็นวันนะครับหรือ2วันนะครับก็จะทำให้สายตานั้นไม่สั้นเลนส์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีการพัฒนามาถึงประมาณ 30-40 ปีแล้วนะครับแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการวิจัยมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีรายงานหลายรายงานซึ่งอันนี้ยังเป็นรายงานเบื้องต้นนะครับว่ามีโอกาสเหมือนกันที่เลนส์ตัวนี้เนี่ยจะเลนส์ประเภทนี้จริงๆมันไม่ใช่เลนส์อย่างเดียวมันเป็นเลนส์หลายยี่ห้อนะครับเลนส์ประเภทนี้เนี่ยสะอาดจะช่วยให้สายตาคงตัวมีรายงานว่าทำให้ตัวดวงตาเองเนี่ยความยาวของดวงตาเนี่ยคงตัวกว่าการไม่ใส่นะครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็นรายงานเบื้องต้นอาจจะต้องติดตามถ้าใครที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ลองติดตามดู อาจจะอีกหลายปีอยู่เหมือนกันกว่ารายงานฉบับเต็มเนี่ยอาจจะออกมาเนี่ยนะครับนะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นต่างประเทศหลายประเทศก็เรียกว่า dream lensแต่ชื่อจริงๆเนี่ยคือออโทเคนะครับออโทเนี่ยก็เหมือนกับออโทเดนทิสซึ่งแปลว่าดัด
ดัดฟันอันนี้ออโต้เคนี่ออโต้คราโตเนี่ยแปลว่าการดัดกระจกตาครับก็เหมือนกับเป็นรีเทนเนอร์ที่เราใส่เวลาหลังจากที่เราดัดฟันเสร็จปุ๊บทีนี้โยงกลับมานิดนึงนะคะบางคนที่บอกว่าอ่ะไม่ตัดแว่นดีกว่าเพราะว่าดูเชยโดนล้อใส่คอนแทคเลนส์นะใส่คอนแทคเลนส์บ้างนะคะเพราะว่าบางคนก็จะมองว่าใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะช่วยทำให้บุคลิกดีนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้มีคอนแทคเลนส์ตาโตอะไรอย่างนี้ด้วยร่วมกับสายตาอันนี้ใส่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและระยะยาวด้วยไหมคะครับการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็ถือเป็นวิธีปกตินะครับคอนแทคเลนส์เองทุกอย่างต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อมันสัมผัสอยู่กับดวงตาเราเนี่ยมันย่อมมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ตาโตที่เป็นเลนส์สีก็ดีหรือเป็นเลนส์ใสก็ดีเนี่ยทุกชนิดเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ดวงตาเราติดเชื้อได้ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อใส่แล้วเนี่ยทุกท่านก็ถ้าท่านใส่คอนแทคเลนส์อยู่เนี่ยก็สมควรที่จะตรวจเช็คเป็นระยะนะครับอาจจะตรวจเช็คทุกประมาณ6เดือนนะครับโดยจากสุแพทย์หรือนักทัศนมาตรเนี่ย นะฮะก็จะดูว่าท่านใส่อย่างถูกต้องถูกวิธีไหมเลนส์นั้นคับไปหรือหลวมเกินไปไหมนะครับเลนส์เนี่ยเราต้องดูนอกจากกำลังสายตาแล้วเนี่ยเราต้องดูความโค้งนะครับซึ่งเรียกว่าเบสเคิร์ฟนะครับดูได้จากกล่องเลนส์นะครับถ้าเบสเคิร์ฟเนี่ยคำมักจะเขียนว่า B จุด C จุดเบสเคิร์ฟเนี่ยถ้าเป็นเบอร์เนี่ยจะเป็น 8.3 8.6 8.9 9.0 ยิ่งเบอร์สูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าเลนส์หลวมขึ้นเท่านั้นนะครับ 8.0 กับ 9.0 เนี่ย 8.0 คับกว่าและ 9.0 หลวมกว่าค่ะงั้นถ้าเราต้องการ ดวงตาเราเนี่ยเหมาะกับการใส่เลนส์หลวมแล้วเราใส่คับไปมันก็อาจจะบีบดวงตาถ้าตาเราเหมาะกับการใส่เลนส์ครับแล้วเราไปใส่เลนส์หลวมนะเลนส์นั้นก็จะยับย่นได้เพราะมันหลวมเกินไปครับฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะไปซื้อพวกเลนส์ต่างๆก็จะดีทีนี้คำถามอีกคำถามนึงนะคะเป็นคำถามที่ฝากถามเพราะว่าอย่างของปุ้ยส่วนตัวนิดนึงนะคุณหมอคือบางคนจะใส่ตาสั้นน้อยแล้วก็ไม่อยากจะใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าใส่เป็นแว่นแต่บางทีใส่เฉพาะเวลาทำงานแล้วก็เวลาเลิกทำงานก็ไม่ใส่เดี๋ยวใส่เข้าใส่ออกเนี่ยมันมีผลต่อการที่ทำให้สายตานั้นสั้นมากขึ้นไหมคะไม่ครับคือการใส่ ไม่ว่าจะใส่ตลอดเวลาหรือไม่ใส่เนี่ย ใส่เป็นครั้งคราวเนี่ยเมื่อเราต้องการอย่างเช่นเราต้องการดูไกลเราต้องการขับรถกลางคืนเราก็จะใส่เวลานั้น นอก เวลานอกเหนือจากนั้นเราอาจจะไม่ต้องใส่นะฮะก็ไม่ทำให้ดวงตาเสียหรือว่าเราจะใส่แว่นตาสลับกับคอนแทคเลนส์หลายท่านก็อาจจะกลัวว่าถ้าใส่คอนแทคเลนส์ต้องใส่แต่คอนแทคเลนส์เลยเพราะเดี๋ยวมาใส่แว่นจะกลับเป็นสายตาสั้นเพิ่มซึ่งก็ไม่จริงนะครับเราก็สามารถจะใส่ทั้งแว่นตาทั้งคอนแทคเลนส์สลับกันก็ได้ค่ะอันนี้เบื้องต้นสำหรับความรู้เรื่องของแว่นแล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะมากันที่เรื่องของการทำเลเซอร์กันบ้างการทำเลเซอร์กับเรื่องของการทำเลสิกบางคนมันคืออันเดียวกันไหมแล้วคุณสมบัติมันแตกต่างกันอย่างไรอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายค่ะเริ่มต้นจากการทำเลเซอร์ก่อนคือดั้งเดิมเลยเนี่ย เรามีการใช้สิ่งที่เรียกว่าเอ็กไซเมอร์เลเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเลเซอร์ในขั้นอัลตราไวโอเลตคือแสงเนี่ยเมื่อกระทบกับผิวอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวอันนั้นระเหยนะครับโดยไม่ทะลุเข้าไป ก็มีการนำมาใช้ในการปรับผิวความโค้งของกระจกตา นะครับอันนี้ทำกันมาประมาณตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วละ นะครับก็มีการยิงเลเซอร์ลงไปบนผิวกระจกตาแล้วก็ทำให้ผิวกระจกตานี่ระเหยไปทำให้มันแบนลงได้ นะฮะ เราเรียกว่าเป็นเริ่มต้นเราเรียกว่า PRK นะครับเป็นอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นการยิงบนทำให้ตัวผิวกระจกตาเนี่ยระเหยออกไปแล้วทำให้ความโค้งซึ่งเคยนูนเนี่ยค่อยๆแบนลงนะครับอันนี้เรียกว่า PRK ซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันมานานแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากเพราะว่าแทบจะเป็นเลเซอร์ล้วนๆนะครับไม่ได้มีการผ่าตัดใหญ่อะไรมาเกี่ยวข้องแต่ว่าข้อเสียของเลเซอร์แบบนี้เนี่ยก็คือจะเกิดรอยแผลถลอกบนผิวกระจกตาซึ่งกว่าจะสมานตัวใช้เวลา 3-5 วันนะครับก็จะทำให้ภาพในระหว่างนั้นอาจจะไม่ค่อยคมชัดนักแต่หลังจากนั้นจะชัดเลย 100% ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะคุณหมอไม่ถึงขนาด 100% แน่นอนมันเป็นการผ่าตัดอันนี้ก็เป็นการผ่าตัดอย่างหนึ่งเหมือนกันมันมีรอยถลอกสิ่งที่ต้องระวังคือไม่ให้มีการติดเชื้อในระหว่างที่แผลยังไม่หายแล้วก็ เลเซอร์แบบนี้เนี่ย
ถ้าเกิดรอยถลอกลึกมากๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดแผลเป็นบนผิวตาดำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสียของเลเซอร์ PRK ค่ะนะครับตัวเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจึงแก้ได้สายตาสั้นไม่เยอะนักแต่ถ้าสายตาสั้นน้อยๆอย่างเช่น200 300 400เนี่ยถือเป็นการทำที่ปลอดภัยมากนะครับอันนี้นะครับถ้าสายตาสั้นๆเยอะเนี่ยไปทำเลเซอร์เหมาะไหมคะ100ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าสายตาสั้นมากๆเลยเนี่ยมันจะตัดลึกแล้วทำให้เกิดแผลเป็นทำให้เกิดฝ้านะครับเราก็เลยเลือกแทนที่จะยิงบนผิวกระจกตาเราเลยเลือกที่เรียกว่าเลสิกมีการพัฒนาเลสิกตามหลังขึ้นมา โดยการแทนที่จะยิงบนผิวเนี่ยเราใช้มีดสมัยก่อนนี่ก็ใช้ใบมีดนะครับฝานเปิดผิวกระจกตาขึ้นนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์จะเป็นเลเซอร์ตัวเดิมคือเอ็กไซเมอร์เลเซอร์นี่แหละยิงลงไปแล้วก็ปิดผิวกระจกตากลับลงมาก็จะทำให้ไม่เกิดรอยถลอกข้างบนแต่แน่นอนมันมีรอยตัดอันนี้เพราะฉะนั้นเลสิกจึงเป็นการผสมผสานระหว่างการผ่าตัดและก็เลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์ล้วนๆนะครับก็คือผ่าตัดแล้วก็ใส่เลเซอร์เข้าไปอันนี้คือแล้วประเภทล่ะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าทำเลเซอร์เหมาะสำหรับคนที่สายตาสั้นน้อยจะได้ผลดีแต่ว่าสำหรับคนที่สายตาสั้นเยอะๆควรจะทำเลสิกใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่ เราก็มองกันว่าถ้าต่ำกว่า400ลงมาเนี่ยนะครับควรจะเป็นเลเซอร์ตัวเลเซอร์เฉยๆแต่ถ้าเป็นเกินกว่า400ถึงสัก800เนี่ยก็มักจะเหมาะกับที่เป็นเลสิกมีการผ่าตัดร่วมด้วยเพื่อป้องกันแผลเป็นเพื่อป้องกันฝ้าแต่ถ้าเกินกว่า800อันนั้นเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยเหมาะกับเลสิกละเพราะว่าการยิงเลเซอร์เป็นมีการสูญเสียเนื้อเยื่อของเราออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายตาสั้นตั้งเป็นพันหรือ 2,000 หรือ 3,000 เนี่ยถ้าสมมุติว่าสายตาสั้น 2,000 เนี่ยเราจะต้องเสียเนื้อเยื่อออกไปประมาณ300ไมครอนหรือประมาณปกติกระจกตาเราหนาแค่ไม่น่าจะเกิน600บางท่านอาจจะหนา500กว่านิดหน่อยหรือบางคน490ก็ยังมีโอกาสที่จะหนาเกินกว่า600นี่ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าสายตาสั้น 2,000 เนี่ยมันต้องสลายออกไป300ซึ่งมันเยอะมากเกินคือครึ่งหนึ่งมันจะทำให้ตัวกระจกตาเองเนี่ยสูญเสียความแข็งแรงของโครงสร้างมันจะทำให้ถ้าเป็นโครงสร้างเป็นตึกเป็นอาคารมันก็อาจจะถล่มลงมาได้เพราะฉะนั้นสายตาสั้นที่เกินกว่า1,000ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในปัจจุบันเราเลือกใช้วิธีฝังเลนส์เข้าไปแทนฝังเลนส์อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะหรือว่าจริงๆก็เกิดมาพร้อมๆกันกับเลสิกใกล้เคียงกันครับจริงๆทั้งสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลนส์กดตาก็ตามนะครับหรือว่าเลเซอร์ก็ตามหรือว่าเลนส์ฝังเข้าไปก็ตามเนี่ยมันมีประวัติการใช้งานจริงๆในมนุษย์เนี่ยมาแล้วตั้ง 30-40 ปีกันทั้งนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับว่าแม้เป็นสายตาสั้นทำไมถึงจะต้องไปผ่าตัดเอาเลนส์ฝังเข้าไปข้างในดวงตาเลยเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยสายตาขนาด 2-3,000 เนี่ยมันก็ยากที่จะทำแว่นหรือทำคอนแทคเลนส์โดยปกติให้ได้ดีครับคือถ้าแว่นก็หนาเตอะมากเลยอ่ะใช่ไหมคะบ่อยครั้งก็ทำให้ตรงสายตาไม่ได้ครับเพราะมันหนาเกินไปหนักเกินไปค่ะถือว่าเป็นอุปสรรคฉะนั้นเนี่ยท่านถ้าสั้นเยอะๆให้ใช้ฝังเลนส์เข้าไปใช่ไหมคะวิธีการทำยังไงครับฝานออกเหมือนกันแล้วหรือว่ายังไงคะฝังเลนส์นี่ทำฝังเลนส์เนี่ยทำคล้ายๆกับการผ่าตัดต้อกระจกคือเจาะช่องเปิดแผลเล็กๆนะครับเปิดทะลุเข้าไปในตาเลยแล้วก็เลนส์เนี่ยใส่เข้าไปเลนส์ที่เห็นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นการเข้าไปเกี่ยวกับตัวม่านตาไว้เหมือนเขาจะมีขาเนี่ยนะฮะหนีบเหมือนก้ามปูหนีบไว้กับม่านตาซึ่งก็ทำให้เลนส์อันนี้ติดอยู่กับดวงตาได้นะครับแล้วก็ติดอยู่ได้ถาวรแล้วก็ข้อดีของเลนส์พวกนี้เนี่ยคือถึงเวลาเนี่ยเราอาจจะเอาเลนส์นี้ออกได้นะครับถ้าไม่ชอบมันเนี่ยซึ่งต่างกับการทำเลเซอร์เลเซอร์เป็นการสลายเนื้อเยื่อเราออกไปนะครับซึ่งเอากลับคืนมาไม่ได้แต่ส่วนเลนส์พวกนี้เนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ชอบมันจริงๆมันไม่ชัดเท่าที่ควรหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะอาจจะเอาเลเซอร์แต่งเพิ่มเติมอย่างเช่นเรา
มีสายตาสั้นอยู่ 2,000 ทำเสร็จแล้วเนี่ยยังติดค้างอยู่อีกสัก100นึงเนี่ยเราอาจจะเติมด้วยเลเซอร์นิดหน่อยก็ทำให้ความชัดนี่ชัดขึ้นนะครับหรือไม่เราจะเลือกที่จะถอดเลนส์ออกมาเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใส่เข้าไปแล้วคงไม่อยากถอดมั้งคะเจ็บสองต่อพูดถึงสั้นๆนะคะคุณหมอคะเกี่ยวกับเรื่องของเอฟเฟกต์ที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นทั้งทำเลเซอร์เลสิกแล้วก็รวมไปถึงฝังเลนส์เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์มากน้อยขนาดไหนหลังจากที่ทำแล้วอะคะผลพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ถาวรติดตัวเราไปถาวรนะครับสำหรับเลเซอร์เนี่ยต้องเตือนนิดนึงนี่เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านที่อาจจะเคยทำเลสิกไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเมื่อเราทำเลสิกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทราบคือกระจกตาจะบางลงนะครับเมื่อกระจกตาบางลงเนี่ยการตรวจภายหลังนี่อาจจะยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับการตรวจต้อหินการตรวจต้อหินจะยากขึ้นเพราะการวัดความดันตาเนี่ยจะวัดได้ยากขึ้นและได้ความดันตาซึ่งต่ำกว่าที่เป็นจริงะนะครับสมมุติว่าแล้วแต่เราตัดออกไปหนาออกไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับยิ่งกระจกตาที่บางลงเนี่ยมันทำให้การวัดความดันซึ่งทำผ่านผิวกระจกตาเนี่ยมันดูเหมือนกับนิ่มลูกตาเรานิ่มขึ้นความดันลดลงทั้งที่ข้างในอาจจะสูงแต่ว่าวัดแล้วได้ต่ำนะครับเพราะฉะนั้น ความดันในตาจริงๆอาจจะเป็น25แต่ว่าวัดแล้วได้18เราก็รู้สึกเป็นปกติดีอยู่แต่จริงๆเรากลายเป็นต้อหินไปละเพราะจริงๆแล้วทุกท่านที่ เคยทำเลสิกไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปคอยตรวจตาเป็นประจำปีนะครับตรวจเหมือนกับเป็นโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่า คนที่เป็นสายตาสั้นมากๆเนี่ยตรวจต้อหินยากอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะว่าสายตาสั้นเนี่ยทำให้การวัดความดันก็ยากการตรวจลานสายตาก็ยากบ่อยครั้งเนี่ยเราถือว่าคนที่สายตาสั้นเกินกว่า1,000ทุกคนเนี่ยต้องได้รับการรักษาแบบต้อหินด้วยซ้ำไปนะครับต้องมีการตรวจติดตามทั้งความดันตาทั้งตรวจลานสายตาเป็นประจำทุกปี2ปีเนี่ยนะครับนั่นก็เหมือนกับตรวจสุขภาพส่วนเลเซอร์ล่ะคะมีผลกระทบที่ตามมาไหมคะว่าคนทำเสร็จปุ๊บจะร้อยชัด 100% เลยแล้วมีผลข้างเคียงที่ตามมาหรือเปล่าคะถ้าเป็นเลเซอร์ทั้ง PRK ทั้งเลสิกเนี่ยนะครับจริงๆ2คำนี้เนี่ยเป็นเลเซอร์ตัวเดียวกันคือ Excimer Laser ก็ทำให้กระจกตาบางลงนะครับแล้วก็ทำให้แน่นอนมันเป็นการผ่าตัดทั้งคู่เนี่ยเป็นการผ่าตัดแต่ PRK รู้สึกเป็นการผ่าตัดซึ่งเล็กกว่าเพราะไม่มีการใช้มีดตัดกระจกตาแค่ลอกผิวออกแล้วก็ยิงเลเซอร์อาจจะมีแผลเป็นนะครับ เกิดขึ้นการผ่าตัดใดๆทั้งหมดเนี่ยย่อมไม่สามารถบอกได้ว่าปลอดภัย 100% แต่เพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าการผ่าตัดเลเซอร์เนี่ยพวกเลสิกหรือ PRK เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดซึ่งแม่นยำมากและปลอดภัยมากอยู่แล้วนะครับความแม่นยำเนี่ยเกินกว่า 95% ล่ะความปลอดภัยเนี่ยเกินกว่า 99% แต่ว่าแน่นอนนะครับการทำเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างดีทั้งเตรียมตัวให้ดีระหว่างทำเนี่ยร่วมมือกับคุณหมอที่ทำอย่างดีแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองนะครับทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาเต็มที่ครับงั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคำถามจากทางบ้านนะคะ026294433ก็ยกหัวโทรศัพท์ได้นะคะเพราะช่วงหน้าคุณหมอจะตอบคำถามทุกคำถามที่ส่งกันมาพักกันก่อนสักครู่ค่ะ